ในเรื่องของการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลครีเรคคอร์เดอร์อาจารย์มานาเข็มทองค่ะอาจารย์มาโนดกดดูครับครูอดีศักดิ์สองมาครับยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่บทเรียนการปฏิบัติครีเรคคอร์เดอร์ค่ะวันนี้เราจะพูดถึงวิธีการจับขลุ่ยก่อนนะคะขลุ่ยเรคคอร์เดอร์นั้นวิธีการจับขลุ่ยก็คือใช้มือซ้ายวางข้างบนขลุ่ยนะคะโดยมีนิ้วชี้อยู่ข้างบนนิ้วกลางและนิ้วนางส่วนนิ้วหัวแม่มือนั้นอยู่ด้านหลังนะคะจะมีรูที่เราวางอยู่ฉะนั้นจะมีด้วยกันทั้งหมด4รูที่เราปิดนะคะนี่คือวางการจับนิ้วของมือซ้ายเสร็จแล้วนิ้วมือที่เหลือก็คือมือขวาก็เช่นเดียวกันค่ะวางตามรูที่เห็นสิ้นสุดที่นิ้วก้อยซึ่งเราจะต้องบิดขลุ่ยให้พอดีกับนิ้วก้อยพอดีในการถือตอนนี้วิธีการถือก็คืออยู่ประมาณขนานกับลำตัวนะคะขนานกับลำตัวก็เอาขึ้นก็พอดีปากพอดีนะคะพอดีปากพอดีไม่ต้องเชิดขึ้นถ้าเชิดขึ้นนี่ถือว่าผิดและก้มตัวลงก็ถือว่าผิดประมาณนี้ค่ะสามารถนะคะปฏิบัติได้2แบบก็คือยืนปฏิบัติและนั่งปฏิบัติการยืนปฏิบัตินั้นก็คือยืนตัวตรงเสร็จแล้วเครื่องนั้นจะอยู่ในแนวขนานซึ่งได้พูดไปแล้วนะคะว่าอยู่ในแนวขนานกับลำตัวส่วนการนั่งนั้นจะต้องหลังตรงและนั่งเก้าอี้แล้วไม่เอ็นตัวไปด้านใดด้านหนึ่งวิธีการที่ถูกต้องเพราะเราใช้ลมในการเป่าซึ่งสำคัญมากๆค่ะครับเดี๋ยวก็จะมาดูการสาธิตของการยืนนะครับในการเป่าก่อนครับอันนี้การยืนลักษณะขนาดลำตัวนะครับแล้วก็เอาไว้ที่ปากลักษณะแบบนี้ครับที่สำคัญก็คือระหว่างที่ปฏิบัตินะครับนักเรียนจะต้องไม่ก้มหน้าปฏิบัตินะครับหน้าก็จะตรงเป็นธรรมชาติตามปกติครับยกเครื่องเข้ามาที่ปากนะครับพอดีพอเหมาะนะพอดีพอเหมาะไม่เอาเข้าไปลึกเกินไปใช่ไหมอาจารย์มโนครับแต่อย่าลืมนะคะว่าหลังตรงวิธีการนั่งต้องหลังตรงนะคะดูลักษณะของอาจารย์มาโนดนั่งเลยค่ะจะเห็นว่าลำตัวตรงมากเลยนะคะลำตัวตรงไม่ก้มไปข้างหน้าหรือไม่แอบไปข้างหลังอย่างนี้ถือว่าผิดนะคะอย่างนี้ถูกต้องค่ะเรียนพอสมควรเราจะมีโน้ตด้วยกัน4ตัวเพราะใช้นิ้วทั้งหมด4นิ้วโน้ตที่ได้นั้นก็คือเสียงซอนเสียงลาเสียงทีและเสียงโดดูวิธีการกดนะคะซอนนั้นปิดทุกนิ้วนะคะลาค่ะทีค่ะและโดค่ะเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะซอนลาทีและโดค่ะทดลองเป่ากันเลยนะคะนักเรียนลองมาเป่าพร้อมกับครูมาโนดเลยนะคะเอาเครื่องมาเสร็จแล้วลองเป่าพร้อมกับครูมาโนดเลยค่ะเครื่องขึ้นเลยค่ะเริ่มที่เสียงซอนค่ะเสียงซอนค่ะต่อไปค่ะเสียงลาค่ะต่อไปเสียงทีค่ะและเสียงโดสูงค่ะไล่ลงมานะคะไล่จากเสียงโดลงมาค่ะที
และ2ตัดสิ่งที่พึงระมัดระวังก็คืออย่ากระแทกเสียงเนาะอาจารย์มโนต้องลองกระแทกเสียงก็ได้อย่างนี้ถือว่าเป็นไงคะผิดครับเพราะว่าจะได้เสียงที่เพี้ยนนะครับค่ะค่ะฉะนั้นก็ตั้งใจเป่าคือใช้ลมพอประมาณนะคะพอลมพอประมาณแล้วก็นิ้วก็ไม่ต้องเกรงนะคะนักเรียนไม่ต้องเกรงดูอาจารย์มโนนะคะอาจารย์มโนไม่ได้เป่าเก่งนะคะแต่ทำให้นักเรียนดูเสร็จแล้วเราเรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะจะต้องดูมือแล้วก็เป่าแล้วก็
ดูมืออาจารย์มาลองคลิกไลค์ก็ได้ค่ะเริ่มต้นที่โน้ตสำหรับมือซ้ายเลยค่ะThank you.
สำหรับมือซ้ายตอนนี้เรามามือขวาบ้างนะคะสำหรับมือขวานั้นมือซ้ายยังต้องคุมอยู่นะคะไม่ใช่ว่ามือขวาเสร็จแล้วมือซ้ายไม่เป่าเนี่ยก็คือไม่ได้อย่างนะคะมือขวาก็เหมือนเดิมนะคะเริ่มที่นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางและนิ้วก้อยส่วนนิ้วหัวแม่มือถือเครื่องไว้เฉยๆค่ะมือขวานี่จะยากนิดนึงพอเราเป่าในมือขวานี่คือเสียงมันจะค่อนข้างต่างอาจารย์มาโนดลองดูเลยนะคะเสียงแรกคือเสียงโดค่ะเสียงตัวนี้เสียงจะค่อนข้างลำบากนิดนึงนะคะต้องใช้ลมเบาๆต่อไปค่ะเปิด1นิ้วค่ะตัวเรต่อไปนะคะโน้ตตัวต่อไป2นิ้วค่ะตัวมีเปิด3นิ้วสำหรับมือขวานะคะตัวฟาค่ะไล่ลงค่ะก็จะยากสำหรับนักเรียนนิดนึงเพราะว่านักเรียนยังไม่เคยเป่าฉะนั้นลมที่เป่าเบาๆนี่ก็คือเหมือนกับเราอะไรดีอ่ะต้องควบคุมลมได้ต้องใช้ลมที่เบาถ้าใช้ลมที่แรงเนี่ยก็เสียงเพี้ยนครับแต่คุณจะสาธิตการเป่าที่ใช้ลมแรงเกินไปเนี่ยเสียงเพี้ยนแล้วนะคะเสียงเพี้ยนแล้วเสียงไม่น่าฟังเนาะใช่ครับเสียงไม่น่าฟังฉะนั้นก็คือควบคุมลมให้พอดีกับเสียงที่จะต้องเกิดขึ้นนะครับเออแล้วนักเรียนเคยมีคำถามไหมคะเวลาเป่านานน้ำลายมันหยดทำไงน้ำลายมันหยดทำไงเราก็จริงก็คือเช็ดถ้าเป่าจริงๆนี่ก็คือเมื่อไม่ใช่น้ำลายครับจะเป็นไอ้น้ำที่อยู่ในลมหายใจของเรานะคะนักเรียนไม่ต้องสลัดใส่หลังเพื่อนนะหรือไม่ต้องมาสลัดโยนทิ้งนะคะบางทีถุยได้เนาะที่บ้านเราไม่หลังเพื่อนไม่หลังเพื่อนนะแบบสลัดเองเลยนะคะจริงๆแล้วต้องเป่าแบบเพียงเบาๆค่ะถ้าเราจะเรียนขุยแล้วก็เดินเนี่ยเราก็ต้องจริงๆแล้วอ่ะคือไม่ต้องใช้ลมมากไม่ต้องใช้ลมมากแล้วก็เวลาตั้งใจปฏิบัติก็คือไม่เล่นนะคะนะต้องตั้งใจปฏิบัติจริงๆนะคะเรามาเริ่มต้นที่มือขวาอีกครั้งหนึ่งสำหรับโน้ตโดเรมีและฟาThank you.
มือขวาซึ่งโน้ตเพลงสำหรับขวานั้นทำนองใกล้เคียงกับโน้ตเพลงสำหรับมือซ้ายนะคะเหมือนกันถ้านักเรียนเล่นเพลงมือซ้ายได้แล้วเนี่ยมือขวาเป็นนองที่เหมือนกันเลยค่ะเพียงแต่สลับตำแหน่งของการเล่นก็คือใช้นิ้วมือขวาแทนนะคะเดี๋ยวลองฟังดูนะคะนับ1 2 3อาจารย์มาโน้ตเป่าเลยนะคะ1 2 3Thank you.
ขวาและมือซ้ายนะคะต่อไปเราจะนำมือขวาและมือซ้ายมารวมกันกลายเป็นบรรเลงเสียงและเป็นบทเพลงที่เราจะบรรเลงต่อไปเจอกันในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ มือขวาและมือซ้ายก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะนักเรียนปฏิบัติได้ทั้งมือขวาและมือซ้ายแล้วอาจารย์มนุษย์มีอะไรแนะนำนักเรียนไหมคะก็แนะนำก็คือสำหรับการที่จะปฏิบัติคุยคอนเนอร์ครับนักเรียนจะต้องฝึกปฏิบัติบ่อยๆสม่ำเสมอครับจากวิดีโอที่นักเรียนดูไปสามารถดูซ้ำได้ครับแล้วก็ออกมาปฏิบัติเพิ่มเติมอันนี้ในการเล่นคุยคอนเนอร์นั้นที่สำคัญก็คืออยู่ในเรื่องของการใช้ลมต้องใช้ลมที่ปริมาณที่เบาและเหมาะสมกับเสียงที่จะเกิดขึ้นนะครับและอีกอย่างที่สำคัญมากก็คือในการปิดนิ้วนะครับคุยรีคอร์เดอร์นั้นนะครับเราจะต้องปิดนิ้วให้สนิทนะครับแล้วก็ทุกรูนะครับให้ปิดให้สนิทถ้าเราปิดแล้วมีรูรั่วนะครับมันจะทำให้เสียงเกิดการเพี้ยนขึ้นครับก็ขอให้นักเรียนตั้งใจในการฝึกซ้อมสม่ำเสมอก็จะสามารถปฏิบัติคุยรีคอร์เดอร์ได้ครับคุณวินมีอะไรแนะนำเด็กไหมคะในการไปคุยกับคอนเดอร์เนี่ยที่ล็อกนิ้วโป้งเนี่ยเป็นนิ้วสำคัญมากฉะนั้นสนิทที่สุดปิดให้สนิทถ้าเกิดว่าเกิดช่องโหว่อย่างที่อาจารย์มาโน่นพูดปุ๊บถ้าเกิดปิดสนิทปุ๊บเสียงเพี้ยนทันทีซึ่งสำคัญมากนะคะที่ล็อกในมือซ้ายค่ะทั้งมือซ้ายและมือขวานักเรียนลองปฏิบัติดูถ้าไม่ได้อย่างที่อาจารย์มาโน่นบอกและอาจารย์บินบอกนะคะหาข้อแก้ไขและข้อปรับปรุงการปฏิบัติต้องหมั่นทำอยู่เสมอค่ะจะปฏิบัติให้เพลงเพราะหรือไม่เพราะได้นั้นขึ้นอยู่กับต้องหมั่นฝึกและหมั่นทำเจอกันในคลิปหน้าเรื่องของการเอามือขวาและมือซ้ายมารวมกันและกลายเป็นบทเพลงที่ไพเราะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ